เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนผิดศีลมานานจะล้างบาปทันไหมถามดิฉันทำผิดศีลทั้ง5ข้อมานานมากด้วยความเป็นคนอวดดีและตามใจตัวเองแต่ก็เสียใจทุกครั้งที่ทำผิดจนเดี๋ยวนี้แก่ตัวแล้วใกล้เกษียณเพิ่งมาตั้งใจอยากทำทานถือศีลและเจริญภาวนาให้จริงจังอย่างนี้จะช้าเกินไปหรือเปล่ากรรมชั่วที่ทำไปแล้วอธิษฐานขอชดใช้ให้หมดในชาตินี้จะได้หรือไม่และอีกกี่ชาติกี่ภพจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมจนล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ตอบตราบใดยังไม่ตายตราบนั้นเรายังมีศักยภาพของความเป็นมนุษย์ประการหนึ่งซึ่งเหนือกว่าเดรัจฉานและแม้เทวดาทั้งหลายนั่นคือศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตลอดจนศักยภาพในการก้าวล่วงทุกทั้งปวงสัตว์เดรัจฉานนั้นที่ฉลาดใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดคือลิงแต่ถ้าปราศจากมนุษย์ช่วยฝึกให้ลิงก็ได้แต่หากินตามป่าไม่พัฒนาจิตวิญญาณตนเองให้อยู่เหนือสัญชาตญาณดิบได้และต่อให้พยายามฝึกสอนยังไงมันก็ผ่านกำแพงโมหะในอัตภาพเดรัจฉานทะลุถึงมรรคถึงผลไปไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะลิงขาดสื่อภาษาอันจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเห็นชอบในธรรมะชั้นสูงรวมทั้งไม่อาจตั้งสติกำหนดรู้กายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของประชุมกันชั่วคราวระหว่างรูปนามอันไม่ใช่ตัวตนเลยสักชิ้นส่วนเทวดานั้นแม้จะมีภาวะอันเป็นทิพย์เหนือมนุษย์ก็หาได้เอื้อประโยชน์ให้บำเพ็ญบารมีสะดวกนักเนื่องจากไม่ต้องอาศัยผู้มีพระคุณในการให้กำเนิดไม่ต้องอาศัยผู้มีพระคุณสอนสั่งไม่ต้องอาศัยผู้มีพระคุณให้ความช่วยเหลือเมื่อปราศจากผู้มีพระคุณก็ย่อมขาดบุคคลอันพึงบูชาและตอบแทนพระคุณเกิดมารู้อยู่แค่ไหนก็รู้อยู่แค่นั้นหลงสำคัญผิดยังไงก็ต้องหลงสำคัญผิดอย่างนั้นแถมยังอยู่ในภาวะแสนสบายไม่ต้องฆ่าแกงสัตว์ก็มีอาหารทิพย์ไม่ต้องขโมยก็มีสมบัติทิพย์ใช้ไม่ต้องผิดประเวณีก็มีนางทิพย์เสพสมไม่ต้องโกหกเพราะรู้กันว่าอะไรเป็นอะไรจากญาณทิพย์ไม่ต้องกินเหล้าย้อมอารมณ์เพราะอารมณ์นั้นเคลิ้มรันจวนจากสภาพทิพย์เป็นนิดอยู่แล้วและเพราะแวดล้อมด้วยเครื่องทิพย์มันพาเพลินตลอดเวลาที่เทวดาจะเกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดศรัทธาในทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นจึงยากนักมีแต่ศรัทธาจะเสวยสุขต่อไปเป็นนิรันดร์ซะมากกว่าแต่มนุษย์เกิดมาพรั่งพร้อมปัจจัยให้บำเพ็ญบารมีกับทั้งมีปัจจัยให้เห็นทุกข์เห็นโทษของความไม่รู้และบันดาลให้เกิดศรัทธาในทางพ้นทุกข์ได้ตลอดเวลาแถมยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์คือร่างกายมนุษย์ช่วยให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความแตกดับได้เห็นความสกปรกไม่ชวนให้ยึดติดพรั่งพร้อมอีกต่างหากฉะนั้นไม่สายอย่างแน่นอนและหากยังเหลือชีวิตสัก7ปีหรือ7เดือนหรือ7วันก็มีโอกาสหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เด็ดขาดขอเพียงเจริญสติรู้กายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นนี่คือพระดำรัสของพระพุทธองค์ถ้าเหลือเวลาสัก7วันบนโลกมนุษย์ชาวพุทธที่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักคำสอนของท่านก็คงไม่ต้องถามว่าจะใช้ความเป็นมนุษย์ที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังไงแต่แม้เหลือเวลาอีก700ปีหากไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักคำสอนของท่านจริงๆก็นับว่าดวงไม่ดีเท่าไหร่ครับเมื่อวาสนายังไม่สิ้นก็อย่ารีรอต่อไปเลยนับเริ่มตั้งแต่นาทีนี้แหละเลิกคิดว่าไม่ทันถือคติมี7ปีใช้7ปีหรือแย่ที่สุดมี7วันก็ใช้7วันนั่นแหละพระพุทธเจ้า
ยืนยันอยู่ทั้งคนว่าทัน